ยโทรศัพท์มือถือสิ่งของใกล้ตัวที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 แบบไม่รู้ตัวแล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่ามีฟิล์มกันรอยที่สามารถฆ่าเชื้อโรคให้โทรศัพท์ของเราได้ตลอดเวลาว้าวจากข้อมูลหลากหลายประเทศนะครับเผยว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะอยู่บนมือถือเนี่ยนานถึง7วันเลยและยิ่งมากไปกว่านั้นมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยสกปรกกว่าชักโครก18เท่าโอ้โหน่ากลัวและยิ่งในยุคนี้นะครับที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เร็วนะฮะโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวกลางของการแพร่เชื้อได้เพราะว่าวันนึงนะครับเราไม่รู้ว่ามือเราไปสัมผัสกับอะไรมาบ้างฮะต่อให้เราแบบว่ายกกาดสูงอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีพลาดกาดตกกันบ้างฮะด้วยปัญหาเหล่านี้นะฮะทางคอมมี่จึงได้จับมือกับ4ท่านนะครับผสานสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มไฮโดรเจลฆ่าเชื้อคอมมี่ XC Touchฟิล์มตัวนี้นะครับก็คือฟิล์มไฮโดรเจลนะฮะที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็กระจายแรงกระแทกได้ดีครับมีเทคโนโลยีสมานรอยขีดข่วนได้เองภายใน36ชั่วโมงครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยบอกเลยว่าบางเฉียบมากๆครับบางแบบ 0.15 มิลลิเมตรเท่านั้นบางเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยครับแต่ฟิล์มตัวนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าเนื้อฟิล์มเนี่ยสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ตลอดเวลาเลยฮะด้วยระบบสมาร์ทนาโนไอออนที่เคลือบลงบนแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลอย่างนี้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของการเกิดสิวได้แล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยสูงถึง 99.9% เลยนะครับโอ้โหหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าเจ้าระบบสมาร์ทนาโนไอออนเนี่ยทำงานยังไงระบบสมาร์ทนาโนไอออนนะครับก็คือเมื่อเราไปสัมผัสบนพื้นผิวเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางซีทัชเนี่ยคิดค้นและพัฒนามาอย่างเชี่ยวชาญเลยทีเดียว wow. และยังมีผลการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลกนะครับทั้งผลการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อไข้หวัดใหญ่รวมไปถึงเชื้อฮิวแมนโคโรนาไวรัสหรือว่าเจ้าโควิด-19 นะครับสามารถฆ่าเชื้อได้สูงถึง 99.9% เลยทีเดียวมั่นใจได้เลยครับว่าเจ้าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างแน่นอนครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าติดฟิล์มไฮโดรเจลฆ่าเชื้อแล้วจะสะอาดจริงหรือเปล่าวันนี้เราเลยมาทดสอบนะครับด้วยชุดทดสอบแบคทีเรียกันอันนี้คือติดฟิล์มไฮโดรเจลคอมมี่ 4 ทัชอันนี้ก็จะเป็นมือถือทั่วไปครับที่ติดฟิล์มธรรมดาต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้เทสในห้องคลีนรูมนะฮะผลมันอาจจะไม่ได้แม่นยำแบบ 100% นะครับแต่ว่าเพื่อแฟนๆคอมมี่ครับซึ่งเราจะมาเทสให้แบบเห็นภาพกันหน่อยดีกว่าเราจะหยิบไม้สวอปเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้ำยาที่ใช้สำหรับคอมมี่ XC Touch ของเราแล้วก็ป้ายไปบนที่พื้นผิวที่เราจะทดสอบนะครับไปคนๆจุ่มไว้แล้วก็ทำการหักไม้ทิ้งได้แล้ว1อันนี่อันนี้คือมือถือทั่วไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเอาไม้สวอปกลุ่มน้ำยาครับแล้วก็เก็บกลุ่มตัวอย่างอันนี้จะเป็นมือถือธรรมดาทั่วไปครับที่ติดฟิล์มแบบธรรมดาไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไรแล้วทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับกลุ่มเข้าไปแล้วก็หักไม้ทิ้งครับแล้วก็ปิดฝาไว้เมื่อเราเก็บกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1วันนะครับเพื่อรอผลการทดสอบครับสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับและยิ่งให้ดีนะครับเสริมเกราะป้องกันเม็ดขั้นด้วยฟิล์มไฮโดรเจลฆ่าเชื้อคอมมี่ XC Touch ครับเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยมั่นใจเลยครับว่าปราศจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแน่นอนครับแต่ว่าใครสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะครับก็ไปตามช็อปกันเลยครับ